สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม Cat Quake กันอีกเช่นเคยนะผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเควสย่อยกันเหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งเควสที่ผมจะมาเล่นก็อยู่ตรงนี้นะนี่เลยรู้สึกว่าจะเป็นหอคอยพระราชาเลยทุกคนมีมงกุฎด้วยนะครับแต่เรามาดูนะว่ามีเควสอะไรอยู่นะครับชึบตรงนี้นะครับเราเลเวลภารกิจอยู่ที่เลเวล15เลยนะก็คือวันเริ่มเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับรับไปเลยเรากำลังเตรียมตัวสำหรับปาร์ตี้คริสต์มาสแต่ว่ากล่องของขวัญกลับหายไปหมดเลยช่วยด้วยอ้าวในช่วงคริสต์มาสนี้มักจะมีบางอย่างผิดปกติอยู่เสมอเลยเราควรไปช่วยนะนี่ไงเพอร์เฟกต์เราน่ะหวังว่าจะเนรมิตปาร์ตี้สุดยอดให้กับทุกตัวได้แต่ว่าของขวัญมันไม่ต้องห่วงเราจะตามหามันให้เจอเรามาหาเบาะแสกันเถอะสหายเหมียวโหต้องหาอย่างนี้นะทีละนิดทีละหน่อยข้าเห็นเส้นทางไม่น่าจะไว้ใจทั้งสองเส้นเลยอะเรื่องดีๆหน่อยละอยู่ไหนเอ่ยอ๋อเอาเส้นนี้ก็ได้เหมียวนั่นมันกองหิมะนี่เราต้องหาว่ามีอะไรอยู่ปลายทางทางนู้นเลยนะครับอยู่ไกลไหมเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลอยู่นะเดี๋ยวผมขอเดินนิดนึงนะครับมาถึงแล้วทุกคนโอ้โหระวังนี่แน่ชึบเออเรียบร้อยตรงนี้อ๋อต้องเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่รู้จะไปหยุดตรงไหนนะครับโอ้ตรงนี้โอ้โหมอนเพียบเลยทุกคนเออเดินไปต่อครับตามหิมะไปนะครับโอ้ตรงนี้มีเป็นกองเลยเดี๋ยวนะนั่นมันวงเวทนี่เฮ้ยมีวงเวทได้อย่างไรนั่นมันอะไรเนี่ยโอ้โหจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมพระเจ้าเหมียวเตรียมตัวให้ดีละสหายโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บนึงใส่นี้ก่อนเลยครับทุกคนต้องใส่ชุดเวทเลยทุกคนจังหวะนี้แล้วก็คาถาเวทด้วยนะมาพร้อมละนี่แน่โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออหุ่ยตัวนี้แม่งไวมากแล้วก็ใส่ไปต่อโอ้โหโอ้โหนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยทุกคนหุ่ยยังเหลืออีกหนึ่งตัวเอาดิมัวซัวมัวซัวมัวซัวเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไปที่ตรงกลางดูสิเฮ้ยมังกรมาตีมังกรนี่ไม่ได้อยู่ในเควสนะถ้าเหมียวแล้วมันเครื่องรางเพิ่งปรากฏขึ้นเครื่องรางอะไรเอ่ยนั่นมีคำว่าความเอื้ออาทรเขียนอยู่ในนั้นอันนี้ความเอื้ออาทรนะครับอันนี้ความกตัญญูครอบครัวและสุดท้ายการให้อภัยนะครับอันนี้ว่างเปล่าแฮะวงเวทนั้นหายไปแล้วแต่พวกของขวัญยังคงหายไปงั้นกลับกันก่อนเถอะโอ้โหกลับไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนโคตรไกลถ้างั้นตัดไปตอนที่อยู่ใกล้เลยแล้วกันนะครับผมเดาว่าเจ้าคงหามันไม่เจอสินะพระเจ้าเหมียวทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆเจ้ารู้ไหมข้าเพิ่งได้ยินเรื่องเกี่ยวกับวงกลมประหลาดที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันในเมืองบางเมืองนั่นฟังดูเหมือนบ่อแสเลยนะเมืองไหนหรือที่หนึ่งที่เมืองฟิชเชอร์แมลเฟรนนะครับที่เมืองใกล้ๆนี่เองเอ้านี่รางวัลอันนี้เป็นชุดล่องขนของนินจานะครับก็คือบวกการโจมตีกายภาพนั่นเองนะแต่ก็จะลดเกราะเยอะมากเลยไปเมืองฟิชเชอร์แมลเฟรนกันดีกว่าฟิชเชอร์แมลฟิชเชอร์แมลเฟรนกันเถอะสายเหมียวฟิชเชอร์แมลเฟรนที่เมืองใกล้ๆนี่โอเคไปเดี๋ยวต้องรับเควสก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับชึบหรือบางทีเราอาจจะรับข้างล่างเลยอ๋อนั่นไงจริงด้วยรับเลยโอ้โหเลเวล30เลยเนี่ยวันที่2แห่งเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับรับไปเลยสัปปะหลาดขโมยของขวัญวันคริสต์มาสเราไปช่วยด้วยสัปปะหลาดจอมขโมยของขวัญอีกแล้วเหรอ
ใช่เลยมันปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับวงกลมแล้วก็วิ่งไปในป่าลึกฟังดูเหมือนเป็นงานของเราเลยนะเนี่ยไป มันก็เป็นงานของเราจริงๆแหละไม่ไกลมากนะครับแค่ข้างล่างเองเดี๋ยวในป่านั่นมันสุดจะอันตรายเลยนะไปดูลาดราวก่อนดีกว่านะนี่แอบมาดูแถวนี้ก่อนชุบโอ้โหพวกนี้ก็ตามอยู่ได้นี่ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับนี่ดูลาดราวแถวนี้ก่อนมีเหี้ยตรงนั้นมีอะไรบางอย่างระวังฝูงสัตว์ประหลาดด้วยล่ะนี่ไงของนั่นมันของขวัญเฮ้ยหายไปแล้วเอามันหายไปไหนแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยกราช่างมันเถอะมาเร็วข้ารู้สึกได้ถึงบางอย่างตรงนั้นตรงไหนเอ่ยโอ้โหไอ้พวกนี้มันระดับหัวกะโหลกทั้งนั้นเลยทุกคนต้องรีบๆเลยเนี่ยโอ้เหมียวไม่นะหายไปอีกแล้วต่อไปเร็วเข้าไปทางไหนทางนู้นต้องรีบไปเลยทุกคนเลือกเอาสักอันอันนี้ก็ได้อ่ะหายไปอีกแล้วขอแค่ได้ฝังเขี้ยวลงบนตัวเจ้าพวกหัวอะไรพวกหัวตะโมยใกล้แล้วได้ยินนั่นไหมมันมาจากตรงนั้นโอ้โหพวกนี้เยอะมากทุกคนไม่อยากจะโดนมันตีเลยน่าจะเจ็บมากอ่ะเฮ้ยนั่นไงนั่นมันอะไรวะนะนั่นมันสโนว์เหมียวนายของข้าจะมาพบกับเจ้าเร็วๆนี้บื้อหมายถึงข้างหลังนั่นหรือเปล่าอ่ะยะเฮ้เราจะอาจเจ้าลูกแมวนั่นซะเฮ้ยอะไรเนี่ยงงเลยเจ้าจะต้องหวาดกลัวในพลังของข้าข้าคือสุดยอดแห่งซานต้ากงเล็บงงเลยครับเจ้าหมายถึงซานต้าอุ้งเท้าหรือเปล่าซานต้ากรงเล็บน่ะไม่เคยเห็นได้ยินเลยเฮ้ยเฮ้ยวับไปวับมาอย่าพูดถึงชื่อนั้นข้าจะนำความยุติธรรมมาสู่เทศกาลคริสต์มาสข้างงต่อไปเกิดอะไรขึ้นกับเขาน่ะไปคุยหน่อยสิเฮ้เจ้าคือซานต้าแล้วใครก่อการร้ายกับของขวัญของเราล่ะข้าเองข้าจะทำให้แน่ใจว่าคริสต์มาสนั้นจะตกอยู่ใต้คำสาปตลอดไปซานต้าจะไม่มีวันทำอย่างนั้นแน่เจ้ามันแมวจอมแอบอ้างแมวพวกนั้นไม่คู่ควรกับคริสต์มาสหยุดคำสาปนี่เดี๋ยวนี้เจ้าแมวขี้โกงทำไมไม่ลองทำลายมันให้ได้เองล่ะไปดูด้วยขนของเจ้าเองเถอะว่าแมวพวกนั้นมันเน่าหนอนยังไงออกไปได้แล้วโอ้โหแสบตาจะเจ้านั่นเตะดวงแล้วออกมางงเลยทุกคนนะเดี๋ยวนั่นเจ้าสัตว์ประหลาดยังมีชีวิตอยู่ข้าถูกสั่งให้สู้กับเจ้าบื้อเจ้าต้องล้อข้าเล่นแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหอุ้ย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 แบบ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 เย็นเย็นโอ้โหโอ้ยของขวัญของขวัญมึงจะโหดเกินไปแล้วของขวัญของขวัญอื้อโอ้โหทุกคนมันโหดมากเดี๋ยวต้องค่อยสู้นะต้องรอบมาก่อนนะครับทีละตัวค่อยสู้ค่อยสู้โหลุมตายแน่นอนครับผมค่อยสู้นะเอาตัวใหญ่มามาโดนเวทไฟหน่อยเป็นไงเล่าเรียบร้อยเว้ยตัวนี้ไม่ค่อยยากแต่ไอของขวัญเนี่ยก็ใช้ได้อยู่มานี่ตีมา1 2 3 4 5หลบอุ้ยโดนจนได้อีก1ตัว1 2 3 4 5หลบโอเค
หลบหลบแล้วก็เวใส่3อันไปเลยชึบอุ้ยหนึ่งจะโดนนี่แน่เรียบร้อยโอ้ดูตรงนั้นสิคืออะไรในที่สุดคุณก็หยิบของขวัญขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมแต่มันมีแค่อันเดียวโอ้เหมียวเราต้องกลับไปพร้อมกับข่าวร้ายอีกแล้วก็คือสู้มาทั้งหมดได้ของขวัญแค่ห่อเดียวนะครับได้กล่องเดียวเองหลบหลบโอ้โหไอ้พวกนี้มันน่าจะโหดมากอ่ะไปเราไปที่ Fisherman Friend กันดีกว่าเราเสียใจด้วยจริงๆแต่เราตามหาของขวัญคือได้แค่กล่องเดียวเอง ถึงกับอึ้งกันไปเลยโอ้นี่ให้ข้าเหรอดีล่ะอย่างน้อยพวกเราตัวหนึ่งก็มีของขวัญไม่เราจะเปิดมันด้วยกันมันเป็นของพวกเราทุกคนเกิดอะไรขึ้นอีกวิววงเวทส่องแสงเกิดอะไรขึ้นวิววงเวทแตกความเอื้ออาทรวงเวทนั้นหายไปแล้วความเอื้ออาทรของพวกเจ้าได้ก่อให้เกิดสิ่งนี้ชาวแมวอเมียวซิงแต่ยังมีวงเวทอื่นๆอีกที่พุ่มไม้เหมียวก่อนเจ้าจะไปโปรดรับนี่ไว้โอ้โหของคู่ดีเลยทุกคนบวกพลังกายภาพแล้วก็บวกพลังเวทนะครับขวานผู้พักดีนั่นเองนะวันนี้ดีจริงอันนี้ดีจริงเอาไปยังพุ่มไม้แมวที่อยู่ทางใต้แค่ข้ามน้ำไปนี่เองพุ่มไม้แมวเหรอใกล้กับเมืองหลวงนี่มันอยู่ใต้แค่ข้ามน้ำไปนี่เองโอเคตอนนี้เราเลเวล24แล้วนะครับเดี๋ยวดูไอ้นี่หน่อยนะนี่เลยนี่อันนี้ชอบมากมันน่าจะเจ๋งมากเลยโอ้โหตี2ทีนะครับโคตรเจ๋งตอนนี้เราต้องมาที่ข้างล่างก่อนนะรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆเมืองหลวงใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเขาบอกอยู่นะลองเดินไปข้างล่างนิดนึงนะครับอ๋อทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะเจอแล้วนะมันน่าจะอยู่ล่างสุดเลยอ่ะคือแบบล่างเลยนะครับแต่ว่าเรายังไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราลงน้ำไม่ได้นั่นเองนะนี่ไงเจ้าอยากจะเดินบนน้ำได้อย่างนั้นเหรอไปที่เมืองอุ้งเท้าแมวสิมันอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะเหมียวเราต้องไปเรียนรู้ก่อนนะครับวิธีเดินบนน้ำนะโอเคทุกคนสำหรับพานี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับของขวัญคริสต์มาสเนี่ยแต่เราค่อยมาต่อกันอีกทีเนาะตอนที่ผมเนี่ยได้พวกอุ้มเท้าเหมียวอะไรพวกนี้แล้วที่แบบเราเดินได้บนน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เล่นกันต่อนะครับตอนนี้ก็ขอพักเควสนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอพักคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับผมสำหรับพานีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ